ค่ะสวัสดีค่ะจากบ้านสวนพึงใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นเพชรสังฆาตนะคะที่เราทำการทำเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะดูสิว่าจะทำแล้วมันขึ้นเป็นยังไงนะคะตัวเพชรสังฆาตเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เขาจะแบบมีสรรพคุณเด่นนะคะทางด้านของการช่วยรักษาโรคลิสิดวงทวารนะคะแล้วก็ช่วยในการที่จะบำรุงกระดูกสมานกระดูกเวลากระดูกแตกอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยนะคะถ้าใคร สงสัยว่าทำยังไงนะคะหรือว่าต้นพันธุ์เป็นลักษณะยังไงเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูตอนที่แบบเป็นต้นพันธุ์เพชรสังฆาตนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะตัววิดีโอเดิมเอาไว้ให้กับท้ายวิดีโอตัวนี้นะคะตัวเพชรสังฆาตเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเถาเลื้อยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะพาดพิงไปตามต้นไม้อื่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นข้อนะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะเรียกว่า300ข้อหรือ300ต่อนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรดีๆอีกประเภทหนึ่งที่แนะนำให้ปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะในยามฉุกเฉินจำเป็นก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีการรับประทานเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมียางนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะรับประทานสดเข้าไปกับปากเลยไม่งั้นจะเกิดการระคายคอนะคะก็คือจะต้องมีการแบบว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมีการปอกนิดนึงแล้วก็ยัดใส่กล้วยแล้วก็กลืนลงไปเลยก็ได้อันนี้ลองศึกษาวิธีการรับประทานดูก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของข้อจำกัดในการที่จะแบบว่าทานสมุนไพรพวกนี้ทุกสมุนไพรมีข้อจำกัดนะคะยังไงละก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนรับประทานนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นเพชรสังฆาตที่เราทำการชำเอาไว้ดีกว่าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะประมาณ1เดือนแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นต้นเพชรสังฆาตนะที่เราทำการปักชำไว้นะคะตอนที่เราชำเนี่ยเราก็คือจะตัดข้อนะคะตัวนี้ก็คือเป็นข้ ของเขานะคะตัดเป็นท่อนๆๆๆแล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งอ่ะจิ้มปักลงไปในดินนะคะเป็นการชำนะคะเป็นข้อๆก็คือจะมีข้อนึงอยู่ใต้ดินแล้วก็อีกข้อนึงเอาไว้ให้เขาแตกนะคะเห็นไหมคะว่าเขามีการแตกต้นก็คือเป็นข้อใหม่ขึ้นมาแล้วพร้อมกับใบอ่อนๆนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยแตกเหมือนกันนี่อันนี้ก็แตกเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นลักษณะที่จะเนี่ยนะคะก็คือแตกข้อใหม่มาแล้ว2ข้อนะคะแล้วก็มีใบยอดอ่อนนะคะอีกสักแป๊บนึงอะค่ะก็สามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้นะคะรอลากเขาเดินอีกสักหน่อยนึงนี่แล้วก็มันจะมีต้นนี้สังเกตให้ดูนี่เขาก็สามารถที่จะเนี่ยค่ะมีข้อที่จะแตกลุกขึ้นมาจากใต้ดินได้ด้วยแสดงว่าตัวด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีการแตกข้อขึ้นมาได้ด้วยนะคะเนี่ยตัวเล็กๆจิ๋วๆนะคะตัวนี้เพชรสังฆาตค่ะปักชำง่ายๆค่ะก็คือไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ถ้ายังไงเนี่ยลองปักชำดูนะคะหรือว่าถ้ามีต้นพันธุ์ยังไงเนี่ยที่บ้านเนี่ยลองขยายพันธุ์ดูนะคะหรือถ้าไม่มีก็สนใจสั่งซื้อจากที่นี่ของเราก็ได้มีจำหน่ายต้นพันธุ์สมุนไพรหลากหลายประเภทนะคะสมุนไพรที่สามารถที่จะปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะใช้ในยามจำเป็นนะคะตัวนี้เพชรสังฆาช่วยรักษาในเรื่องของสมานกระดูกนะคะบำรุงกระดูกแล้วก็เรื่องลิสิดวงทวารนะคะตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้มาติดตามวิธีการชำนะคะที่ชำเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วถ้าใครสนใจว่าชำยังไงนะคะเพชรสังฆาตให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะแปะคลิปที่เราเคยชำเอาไว้นะคะหลังท้ายคลิปตัวนี้นะคะข่าวนี้สวัสดีค่ะ